เอาละครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพจนะครับกีฬาฟุตบอลรอบโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนที่6ที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่7นะครับพร้อมกับตารางนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับมีทั้งโปรแกรมนะครับวันนี้จะมีแข่งกันอีกนะครับหลายคู่เช่นกันนะครับสำหรับฟุตบอลเนชั่นลีกในนัดที่2นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในผลการแข่งฟุตบอลคาราบาวครับกันก่อนเลยนะครับฟุตบอลคาราบาวครับนัดตกค้างนะครับเมื่อคืนมี1คู่นะครับแบนฟอร์ดครับเสมอกับวีคอมไป1ประตูต่อ1นะครับโดยทางด้านแบนฟอร์ดนะครับโดนจุดโทษเอาชนะทางด้านวีคอมไป4ประตูต่อ2นะครับผลฟุตบอลนะครับเนชั่นลีกนัดที่2นะครับอันดอร่าครับพ่ายกับทางด้านหมู่เกาะฟาโรไป0ประตูต่อ1ไอร์แลนด์พ่ายกับฟินแลนด์ไป0ประตูต่อ1ฮังการีครับพ่ายกับรัสเซียไป2ประตูต่อ3เวลนะครับเอาชนะทางด้านบัลแกเรียไป1ประตูต่อ0คอสโวนะครับพ่ายกับกรีซไป1ประตูต่อ2เซอร์เบียครับเสมอกับตุรกีไป0ประตูต่อ0สโลวาเนียนะครับเอาชนะทางด้านมอลโดวาไป1ประตูต่อ0มอนตาเสมอกับรัสเซียไป1ประตูต่อ1สวิตเซอร์แลนด์ครับเสมอกับเยอรมันไป1ประตูต่อ1และสเปนครับถล่มเอาชนะยูเครนไปถึง4ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดของแต่ละทีมตอนนี้นะครับในลีก A กรุ๊ปที่4นะครับสเปนครับอันดับ1ครับแข่ง2นัดมี4แต้มตามมาด้วยอันดับ2ยูเครน2นัดมี3แต้มเยอรมันครับอันดับ3ครับ2นัดมี2แต้มและอันดับ4สวิตเซอร์แลนด์ครับ2นัดมี1แต้มมาดูในฝั่งของลีก B กลุ่มที่3ครับรัสเซียครับอันดับ1ครับ2นัดมี6แต้มฮังการีอันดับ2 2นัดมี3แต้มตุรกีครับ2นัดมี1แต้มและเซอร์เบียครับอันดับ4 2นัดมี1แต้มแต่ผลประตูได้เสียของตุรกีดีกว่าเซอร์เบียนะครับมาดูในลีก B กลุ่มที่4ครับเวลครับอันดับ1 2นัดมี6คะแนนตามมาด้วยอันดับ2ฟินแลนด์2นัดมี3แต้มอันดับที่3ครับไอร์แลนด์ครับ2นัดมี1แต้มและอันดับที่4บัลแกเรียครับ2นัดมี1แต้มแต่ผลประตู head to head นะครับของไอร์แลนด์นะครับเท่ากันนะครับตอนนี้กับทางด้านบัลแกเรียนะครับมาดูในลีก C กันบ้างครับกลุ่มที่3ครับกรีซครับอันดับ1ครับ2นัดมี4แต้มอันดับที่2สโลวาเนียครับ2นัดมี4แต้มแต่ผลประตูได้เสียของกรีซดีกว่านะครับคอสโวอันดับที่3ครับ2นัดมี1แต้มและอันดับที่4ครับมอลโดวา2นัดมี1แต้มสำหรับระหว่างคอสโวกับมอลโดวานะครับประตูได้เสียของคอสโวดีกว่ามอลโดวานั่นเองนะครับมาดูในลีกดีนะครับกลุ่มที่1ครับมูโกเฟโรครับ2นัดมี6คะแนนอันดับที่2ลัตเวียครับ2นัดมี2แต้มอันดับที่3มอนต้าครับ2นัดมี1แต้มและอันดับที่4ครับอันดอร่า2นัดมี1แต้มมาดูในส่วนของโปรแกรมที่แข่งขันกันในค่ำคืนประจำวันที่7นะครับว่าจะมีคู่ไหนกันบ้าง นะครับวันนี้นะครับมีฟุตบอลNation League อีกเช่นเคยนะครับโดยบอสเนียนะครับจะพบกับโปรแลนด์แข่งเวลาตี 1:45 ฮอลแลนด์จะพบกับอิตาลีนะครับคู่นี้เป็นไคลแม็กซ์เลยนะครับจะพบกันนะครับในเวลาตี 1:45 ไอร์แลนด์เหนือครับจะพบกับนอร์เวย์เวลาตี 1:45 อิสราเอลครับจะพบกับสโลวาเกียครับตี 1:45 เช็กครับจะพบกับสกอตแลนด์เวลาตี 1:45 ออสเตรียจะพบกับโรมาเนียเวลาตี 1:45คาซัคสถานครับจะพบกับทางด้านเบลารุสครับเวลา3ทุ่มและคู่สุดท้ายครับแอลเบเนียครับจะพบกับลิทัวเนียครับเวลาตี 1:45 นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่6ที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่7พร้อมกับตารางให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับถ้าไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ดูบอลกันให้สนุกนะครับทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ